IT for English Module 5การเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ภาษา iTalki สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ IT for English ในครั้งที่แล้วเราได้ทดลองเรียนในสื่อสังคมสำหรับการเรียนภาษาที่ชื่อบูซูกันไปแล้ววันนี้เรามาดูสื่อสังคมออนไลน์สำหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะผู้เรียนภาษาแทบจะทุกคนอยากฝึกพูดกับเจ้าของภาษาหากคุณอยากให้เขาช่วยแก้คำผิดให้แบบทันทีทันใดและอยากวางแผนการเรียนรู้รวมทั้งมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนหากคุณต้องการแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าของภาษาและต้องการประหยัดเวลาและต้องการฝึกพูดแบบส่วนตัววิธีการหนึ่งก็คือคุณอาจต้องยอมเสียเงินเพื่อลงเรียนพูดกับเจ้าของภาษาค่ะแต่ปัญหาก็คือเราจะไปหาครูเจ้าของภาษามาจากที่ไหนเราต้องขับรถหรือนั่งรถไฟฟ้าไปหรือเปล่าการเรียนในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถเรียนออนไลน์ได้จากทุกที่และทุกเวลาค่ะสื่อสังคมออนไลน์ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ iTalki World Wide Web italki.com ซึ่งก็คือเว็บไซต์สำหรับคนจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากจะเรียนภาษาต่างๆรวมถึงเป็นที่ชุมนุมของคนที่อยากจะสอนภาษาของตัวเองให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะเราสามารถเลือกผู้สอนที่มาจากหลากหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และอีกหลากหลายประเทศครูผู้สอนใน iTalki มีให้เลือกตั้งแต่ระดับติวเตอร์ท้องถิ่นหรือ community tutor ไปจนถึงครูมืออาชีพหรือ professional teacher ที่มีใบรับรองผ่านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2และค่าเรียนก็มีหลายราคานะคะโดยเริ่มต้นที่ประมาณหลักร้อยค่ะคนที่สนใจเข้าไปเรียนภาษาใน iTalki จำเป็นต้องสมัครสมาชิกและระบุว่าตนเองมีความสนใจเรียนภาษาอะไรและกรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญก็คือต้องมีบัญชีผู้ใช้กับ Skype เพราะส่วนใหญ่ครูและติวเตอร์ในเว็บไซต์นี้จะสอนผ่าน Skype ขั้นตอนที่2คือการค้นหาครูผู้สอนเราสามารถเข้าไปค้นหาที่ชื่อครูที่เราต้องการจะเรียนด้วยเราควรพิจารณาจากประสบการณ์การสอนจำนวนคลาสที่เคยสอนรีวิวจากผู้เรียนที่เคยเรียนกับครูคนนั้นๆหรือเข้าไปสำรวจโปรไฟล์ของพวกเขาหรือถ้าใครอยากเรียนภาษาแบบไม่เป็นทางการมากก็อาจจะเลือกติวเตอร์ท้องถิ่นหรือ community tutor ที่มักจะคิดราคาถูกกว่าครูมืออาชีพซึ่งติวเตอร์ท้องถิ่นก็เป็นเจ้าของภาษาที่สามารถสอนและให้คำแนะนำการใช้ภาษาของพวกเขาได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้จบด้านการสอนโดยตรงหรือไม่ได้ผ่านการอบรมการสอนภาษามาแต่ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อเลือกผู้สอนได้แล้วขั้นต่อไปก็คือการเลือกประเภทบทเรียนซึ่งจะมีตั้งแต่การทดลองเรียนแบบ30นาทีการเรียนจริงจังแบบมืออาชีพการติวแบบไม่เป็นทางการและการติวสั้นๆที่คิดเป็นนาทีราคาค่าเรียนก็แตกต่างกันไปผู้เรียนแต่ละคนต้องพิจารณาตัดสินใจกันเองค่ะขั้นตอนที่4คือการเลือกเวลาเรียนเราต้องเข้าไปเช็คตารางสอนในโปรไฟล์ของครูหรือติวเตอร์โดยเวลาที่ปรากฏจะเป็นเวลาท้องถิ่นของบ้านเราดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเวลาจะไม่ตรงกันขั้นตอนที่5คือการชำระเงินราคาค่าเรียนที่ปรากฏอยู่บน iTalki จะอยู่ในหน่วย ITC ซึ่งจะนำไปเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐโดย10 ITC เท่ากับ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่บนเว็บไซต์จะแปลงเป็นสกุลเงินไทยให้เราอยู่แล้วทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปคิดการชำระเงินส่วนใหญ่จะทำออนไลน์ผ่านระบบ PayPalหรือบริษัทชำระเงินออนไลน์อื่นๆแต่เราก็ต้องมีบัญชีกับบริษัทเหล่านั้นอยู่แล้วหรืออาจจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตขั้นตอนที่6
ก็ได้เวลาเริ่มเรียนกันแล้วค่ะครูและติวเตอร์จะเพิ่มเราลงในรายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขาบน Skype เราต้องเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเว็บแคมหูฟังสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็รออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตามเวลาที่นัดหมายกันไว้แล้วก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะขั้นตอนที่7คือการรีวิวหลังจากที่เรียนจบแล้วเราก็เข้าไปคอมเมนต์รีวิวการสอนของครูหรือติวเตอร์คนนั้นในขณะเดียวกันครูหรือติวเตอร์ก็จะมาคอมเมนต์ให้เราด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Hello Hello Natasha Hi how are you? Good how are you? I'm fine Okay I gotta ask the first question I have to ask is how do you pronounce your name? It's got a CH in it Natasha okay is that so French CH makes an SH soundYeah, okay. As you can tell, I know nothing about French. Yeah, it's no problem. We will see it together. And as I told you on the emails, we will start first with the pronunciations, yes. Basic sentences, basic like useful sentences, and then presentations. And then we will go into more details in like French adjectives, articles. And... ถึงแม้ว่าไอ้ทอกกี้จะเป็นบทเรียนที่ต้องเสียเงินค่าเรียนแต่ก็ถือว่าเป็นทางออกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษแต่ไม่อยากเดินทางออกไปเข้าชั้นเรียนหรืออาจจะรู้สึกอายไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่น iTalki ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ฝึกพูดตัวต่อตัวกับเจ้าของภาษาถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะสวัสดีค่ะ